ณห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่1ทับ2561ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการวิจัยเรื่องการจัดการดินเค็มในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการวิจัยเรื่องการจัดการดินทรายชายทะเลที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วหลังในระบบอินทรีย์และกระบวนการพิจารณากันกรองโครงการวิจัยกรมและโครงการวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน6โครงการคือ 1. โครงการวิจัยต่อเนื่องเรื่องศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินด้านวิศวกรรมเพื่องานอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกรนกับคุณสมบัติของดินตามกลุ่มชุดดิน 2. โครงการวิจัยใหม่เรื่องผลของโดโลไมต์ปุ๋ยอินทรีย์และไตโคโดมาต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตของพริกไทย 3. โครงการวิจัยใหม่เรื่องพลวัตของการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. โครงการวิจัยใหม่เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 5. โครงการวิจัยใหม่เรื่องการปรับตัวสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงโดยการจัดการดินและน้ำในพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและ 6. โครงการวิจัยใหม่เรื่องศึกษาการฟื้นฟูปรับปรุงดินและปัจจัยการยอมรับของหมอดินอาสาภายใต้การปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกับหญ้าแฝกทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี2561เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย